เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคเรามาต่อกันที่ข้อ17เนาะข้อ17โจทย์บอกว่า The new girl in my class admitted that she had lost the borrowed booksAnd she, อะไรสักอย่างนึง willing to pay the fine. เรามาดูคำศัพท์ก่อนดีกว่าคำว่า admit แปลว่ายอมรับคำว่า willing คือยินดีแล้วก็คำว่า fine แปลว่าค่าปรับประโยคนี้เขาบอกว่าเด็กผู้หญิงคนใหม่ในห้องของฉันเนี่ยยอมรับว่าเธอ had lost the borrowed book ก็คือทำหนังสือที่ยืมไปหายคำว่า borrowed book คือหนังสือที่ยืมไปเนาะ borrowed มันมาขยายคำว่า books นะและเธอเนี่ยก็อันนี้เติมอะไรสักอย่างนึงเนาะแล้วก็ต่อมาคือยินดีที่จะจ่ายค่าปรับคราวนี้ตรงนี้เนี่ยควรจะเติมอะไรดีในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้มีผลต่อความหมายเลยเนาะก็คือเอาจริงๆถ้าสมมติว่าเราตัดอันนี้ไปเนี่ยเราก็ยังอ่านแล้วเรารู้เรื่องหมดเลยถูกป่ะแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของหลัก grammar แหละว่า she willing มันควรจะต้องมี verb อะไรสักอย่างใส่อยู่ข้างหน้าก่อนที่จะเป็น willing เนาะก็มาดู choice 5 choice นี้อันแรก will have been อันที่2 has been 3 was 4 had been แล้วก็ที่5 was being เนาะในประโยคนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมี tense อยู่2อันก็คือ admitted ที่เป็น past simple กับ had lost ที่เป็น past perfect การที่มัน past perfect เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงการที่มันเป็น more past ก็คืออดีตไปกว่าอดีตอีกอะไรเงี้ยก็คือเขาจะแสดงให้เห็นว่าเธอเนี่ยทำหนังสือหายก่อนที่จะยอมรับตรงนี้เขาก็เลยใช้เป็น past perfect เนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่เขายอมรับเนี่ยเขาก็ยอมรับไปแล้วถูกไหมเพราะว่ามันเป็น past tense แล้วก็คือยอมรับไปแล้วดังนั้นเนี่ยในที่นี้พอเขาบอกว่ายอมรับไปแล้วแล้วก็เธอเนี่ยยินดีที่จะจ่ายค่าปรับดังนั้นเนี่ยการที่เธอยินดีจะจ่ายค่าปรับก็ต้องเกิดขึ้นไปแล้วเหมือนกันถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเราวิเคราะห์กันพื้นฐานก่อนว่าควรจะเป็น past เนาะดังนั้นอันที่มันเป็น future เนี่ย will have been กับอันที่เป็น present has been เนี่ยก็ควรจะผิดเนาะดังนั้นก็ตัดทิ้งไปได้ก่อนการที่เราจะใช้ will have been เนี่ยก็คือ future perfect มันจะใช้สำหรับเหตุการณ์ที่แบบว่าเหมือนต้องระบุเวลาไว้อะว่าเขาอะ will have been ทำอะไรสักอย่างนึง at 9 p.m. tomorrow อะไรประมาณเนี้ยอาจจะต้องระบุไว้ระบุเวลาชัดเจนแล้วก็จะต้องเกิดในอนาคตด้วยส่วนข้อที่2เนี่ย present perfect มันจะใช้สำหรับเหตุการณ์ที่ดำเนินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็ต่อไปในอนาคตซึ่งในที่นี้เนี่ย she willing to pay the fine ยินดีที่จะจ่ายค่าปรับเนี่ยเขาคงไม่ใช่เหตุการณ์ที่แบบดำเนินต่อเนื่องแต่อดีตจนถึงอนาคตอะไรอย่างงี้เนาะเพราะฉะนั้นข้อ2ข้อนี้ก็ตัดไปต่อมาเราเหลืออีก3ข้อข้อที่3เนี่ยเป็น present simple ธรรมดาเลยข้อที่4เป็นขอโทษเป็น past simple ธรรมดาเลยข้อที่4เนี่ยเป็น past perfect ส่วนข้อที่5เนี่ยเป็น past continuousซึ่งในที่นี้พอเขาใช้คำว่า was being เนี่ยมันจะกลายเป็น passive แล้ว passive voice ก็คือถูกกระทำอย่างเช่นพี่บอกว่า was being eaten ก็คือกำลังถูกกินอยู่มันจะเป็น past continuous ที่เป็น passive ก็คือต้องแสดงถึงว่ากำลังทำอยู่แล้วก็แสดงว่าถูกทำอยู่ด้วยก็คือกำลังถูกกินอยู่ประมาณนี้ซึ่งในที่นี้เนี่ยประโยคนี้เราจะไม่ใช้ passive เนาะเพราะว่าเธอไม่ได้ถูกยินดีที่จะจ่ายค่าปรับถูกไหมเธอยินดีด้วยตัวเธอเองดังนั้นอันนี้ก็ตัดทิ้งเหมือนกันก็จะเหลือ past simple กับ past perfect แต่ว่าในที่นี้ถ้าสมมติว่าเราใช้ past perfect เนาะคำว่า had been เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราจะหมายความว่าเธอยินดีที่จะจ่ายค่าปรับก่อนที่จะยอมรับซึ่งมันผิดความหมายเนาะคือเธอจะต้องยอมรับก่อนสิว่าเธอทำหนังสือหายแล้วเธอค่อยยินดีที่จะจ่ายค่าปรับถูกไหม
เพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็ใช้ past perfect ไม่ได้เหมือนกันก็จะเหลือข้อเดียวก็คือ past simple เนาะก็คือ she was willing to pay the fine เรามาสรุปข้อนี้กันเนาะอย่างแรกก็อ่านโจทย์ก่อนแล้วก็คือการแปลเนี่ยมันก็จะช่วยในระดับนึงเนาะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ช่วยมากในโจทย์ลักษณะที่มันเป็นถามเรื่อง grammarแต่เราก็ควรจะรู้ situation คร่าวๆเนาะก็คือแปลออกมาว่าโอเคเธอยอมรับนะว่าเธอเนี่ยทำหนังสือที่ยืมไปหายแล้วก็จะยินดีที่จะจ่ายค่าปรับคราวนี้เราก็มาดูเรื่อง tense เนาะว่าโอเคเราสังเกตเห็นว่าอันเนี้ยเป็น past perfect อันเนี้ยเป็น past simple แล้วก็ past perfect จะเกิดก่อน past simple ก็คือเธอทำหนังสือหายก่อนที่จะยอมรับแล้วก็ยินดีที่จะจ่ายค่าปรับการที่ยินดีจะจ่ายค่าปรับเนี่ยก็ควรจะเกิดแบบว่าใกล้ๆเคียงกันกับการที่เธอยอมรับเนาะดังนั้นก็ควรจะเป็น tense ที่เป็นลักษณะเดียวกันก็คือเป็น past เหมือนกันดังนั้นอันที่เป็น future อันนี้เป็น present ก็ตัดทิ้งส่วนอันนี้เนี่ยมันเป็น past continuous แสดงถึงความต่อเนื่องแล้วก็ดันเป็น passive อีกซึ่งมันก็ผิดเนาะส่วนอันนี้เนี่ยมันเป็น past perfect ที่เป็น more past ซึ่งในที่นี้เนี่ยเราไม่ได้จะหมายถึงว่าเธอยินดีที่จะจ่ายก่อนที่จะยอมรับเนาะมันต้องไปแบบพร้อมๆกันสองอันนี้ดังนั้นข้อที่ตอบได้ถูกที่สุดก็คือข้อที่3 was เป็น past simple ธรรมดาเลยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะความรู้นั้นล้ำค่าโปรดจัดเวลาไว้เรียนรู้